แต้มของทีมเยือนที่ว่าคือลีดส์ยูไนเต็ดนะครับเริ่มมาเป็นเกมของวูฟส์พบกับลีดส์เพียงแค่26นาทีแรกครับเป็นทางวูฟส์แฮมป์ตันขึ้นนำก่อน 1-0 จังหวะที่ขึ้นเกมทางกลับขวานะครับตรินเก่าลงมาเป็นตัวสำรองจ่ายให้กับทางจอห์นนี่ได้ยิงลงมาแทนที่รูเบนเนเวสครับและจ่ายมาให้กับจอห์นนี่ยิงนำ 1-0 และวูฟส์มาต่อเนื่องเลยในช่วงท้ายครึ่งแรกสกอร์ไหลเป็น 2-0 ครับคราวนี้เป็นตรินเก่าคนเดิมครับที่ยิงด้วยซ้ายลงมาเป็นตัวสำรองยิง1จ่าย1ให้วูฟนำก่อน 2-0 ในช่วงครึ่งแรกนะครับนาที 45+4 ยิงลอดขาแล้วบอลเสียบเสางดงามเหลือเกินครับลูกนี้ของวูฟแต่แล้ววูฟทำให้ตัวเองเสียเปรียบครับจังหวะของราอูคิมิเนสไปเข้าบอลช้าใส่เมสเลเยครับทำให้ผู้ตัดสินมองก็เป็นจังหวะฟาวและเป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ลาอูคิมิเนสออกจากสนามบูฟเหลือ10คนนะครับจังหวะปะทะเนี่ยผู้ตัดสินก็เช็คภาพอย่างละเอียดครับก่อนจะมีการตัดสินเป็นใบเหลืองของลาอูคิมิเนสและเป็นใบแดงไล่เขาออกจากสนามไปนะครับตอนนี้เหลือ10คนและเจอลีสบุกอย่างหนักลีสได้โอกาสลุ้นตรงนี้ก่อนจับเป็นประตูตีไข่แตกเป็น1-2ครับนาที63มาจากแจ็คแฮร์ริสันจังหวะแรกบอลไปชนเสาบอลกระดอนมาเข้าทางแจ็คแฮร์ริสันได้ซ้ำบริเวณกรอบ6หลานะครับเริ่มมาจากลุคไอลิงยิงชนเสาก่อนสุดท้ายบาเข้าทางแฮร์ริสันซ้ำไม่เหลือเป็น1-2ครับและลีสยังไม่หยุดแค่นี้มีโอกาสต่อเนื่องครับนาที66โอกาสค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลมันกระดอนปริ้นมาเข้าทางนะครับและยิงซ้ำตรงนี้เลยเป็น2-2ครับจากโรดิโกโบเรโนคือช่วงแรกเนี่ยบอลไปชนคานนะครับจังหวะของคอร์ฟเนี่ยได้โอกาสยิงก่อนแล้วบอลมันยังไม่พ้นขีดอันตรายมาถึงโรดิโกโบเรโนได้ซ้ำตรงนี้ครับบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแต่เป็นเครดิตของโมเรโนที่ยิงได้นะครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่2-2และเวลาเหลือเยอะเลยครับสุดท้ายครับนาที90+1เป็นลีดส์ที่มาได้ประตูแซงนำเป็น 3-2 แล้วครับในกรอบเขตโทษลุคไอลิงยิงเข้าไปครับยิงอย่างสวยงามคือเจ้าตัวเนี่ยหลุดเข้ามายิงนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้กับทางด้านของลีดส์เนี่ยแซงชนะนะครับเป็น3-2ครับคือยิงเหมือนกองหน้าเลยครับบอลลอดขาเข้าไปอย่างสวยงามเป็น3แต้มแรกของคนเดย์ครับเจสซี่มาร์ชขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ